ครับกราบเรียนเพื่อนสมาชิกสภาวิศวกรที่เคารพทุกท่านครับกับผมรองศาสตราจารย์มนัสอันสิริซึ่งเป็นผู้สมัครกรรมการสภาวิศวกรตามมาตรา24วงเล็บ2ครับด้วยความตั้งใจครับแล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะเข้าไปร่วมเป็นกรรมการสภาเพื่อที่จะผลักดันวิชาชีพของเรานั้นให้มีความเจริญก้าวหน้าและทั้งนี้ทั้งนั้นจุดประสงค์หลักที่อยากจะช่วยเพื่อนสมาชิกก็คืออยากให้ทุกคนมีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพวิศวกรนะครับเช่นบางคนจบระดับปริญญาตรีนะครับได้ภาคีวิศวกรนะครับอายุก็ประมาณต้นๆก็ประมาณ 24-25 ปีนะครับผมคิดว่าตรงนี้เวลาจะไต่เต้าไปถึงระดับสามัญวิศวกรนั้นทุกคนก็รู้สึกว่ามันยากเย็นต้องสอบบางคนก็2ครั้ง3ครั้งเลยมานั่งคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้เราน่าจะมีหนทางว่าถ้าเขาสอบ2ครั้ง3ครั้งแล้วไม่ผ่านเราจะช่วยเขาอย่างไรก็จะวางเกณฑ์เงื่อนไขว่าถ้าคนที่เป็นระดับภาคีอย่างน้อย15ปีแล้วก็น่าจะให้ปรับเป็นสามัญได้โดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้ก็น่าจะช่วยผลักดันนะครับเรื่องที่2คือคนที่เป็นสามัญก่อนนะครับหลังจากที่ไต่มาจากภาคีอายุก็25พอเป็นสามัญก็15รวมแล้วประมาณ40เพราะฉะนั้นเมื่อนับสตาร์ทจาก40ปีโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสามัญประมาณ15ปีนะครับก็รวมอายุเกือบ60ก็น่าจะให้เขาปรับเป็นวุฒิได้โดยอัตโนมัติทั้งนี้ใครที่อยากจะได้วุฒิก่อนก็เอาผลงานไปยื่นไปสอบแต่ถ้าคนที่อยู่จนกระทั่ง15ปีแล้วเราก็น่าจะให้โอกาสเขาได้ก้าวหน้าคือสภาวิศวกรนะครับเราต้องช่วยกันผลักดันช่วยกันส่งเสริมไม่ใช่เข้าไปเพื่อกีดกันตรงนี้นะครับต้องระวังเพราะว่าวิชาชีพอื่นอย่างนักกฎหมายเนี่ยผู้พักษาเรื่องอัยการเนี่ยนะครับวิชาชีพพวกนี้เขาเกื้อหนุนกันเขาทำงานไม่เกิน10ปีครับเงินเดือนก็เกือบแสนเพราะฉะนั้นวิชาชีพของเราเนี่ยช่วยกันนะครับตอนเรียนเราก็เรียนยากกว่าจะได้วิศวกรนะครับก็ยากกว่าจะเป็นสามัญก็ยากกว่าจะเป็นวุฒิก็ยากอีกเพราะฉะนั้นคนที่เป็นวุฒิไม่กี่ปีแล้วครับก็เกษียณแล้วก็ตายจากไปเพราะฉะนั้นรุ่นใหม่ต้องเข้ามาเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันว่าสามัญต้องไปวุฒิอย่าให้มันยากแค้นแสนเข็ญนะครับเราจะมีนะครับไม่เฉพาะคุมงานอย่างเดียวอาจจะเป็นคนที่สอนมหาวิทยาลัยนะครับเป็นปศรศเราก็มีเกณฑ์คะแนนให้ว่าอย่างน้อยคะแนนเหล่านี้นะครับน่าจะเป็นตัวที่จะเทียบเคียงกันได้นะครับเช่นมีตำแหน่งรศหรือจบด็อกเตอร์มาต่างประเทศหรือมีผลงานวิจัยมากมายนะครับก็น่าจะมานับแต้มกันได้ไม่ใช่เอาเฉพาะคุมงานอย่างเดียวเพราะบางคนเป็นวุฒิแต่ไม่จบด็อกเตอร์ความรู้นะครับคนที่จะเพิ่มเติมนี่ความรู้มากมายก่ายกองวันเราน่าจะให้สิทธิ์ให้เกียรติเขานะครับสิ่งนี้ครับคือสิ่งที่ผมตัดและคิดว่าถ้าเข้าไปเป็นกรรมการสภาวิศวกรผมจะผลักดันแล้วก็ส่งเสริมให้ทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าไม่เฉพาะคนที่จบไปแล้วหรือคนที่กำลังเรียนนะครับจะส่งเสริมทุกๆด้านครับขอให้การสนับสนุนผมด้วยนะครับรองศาสตราจารย์มนัสอันสิริเบอร์9ครับสมัครตามมาตรา24วงเล็บ2ครับขอกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ